วัสดีครับอยู่กับผมนายเอิร์ธรีวิวทีวีนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดกันถึงเรื่องนี่เลยหน้ากากคือมีช anel หนึ่งท้าผมชื่อว่าคริสตันทีวีท้าผมให้สร้างหน้ากากมันเรื่องพาราบอกและพาราดอกเลเวล50แล้วเขาทำให้แบบไงอะผมว่ามันติดกันอย่างเงี้ยแบบสองฝั่งนี้แต่ผมทำให้เปลี่ยนผมก็เลยขอทำแยกหัวเลยดีกว่าหัวหนึ่งเป็นพาราดอกร่างน็อกออฟไฟเตอร์ผมทำน็อกออฟไฟเตอร์เสร็จเหลือนี่เราออกมาคืออะไรอันนี้คือหน้าของ perfect passo การจะทำแบบมีแบบมุมลึก30องศาแบบว่ามีแบบไงเป็นมิติเป็นผมเหมือนในหนังแต่ผมทำให้เป็นหลักการง่ายๆโอเคเราไปดูหน้ากากอันนี้ก็ได้กว่าว่ามันเป็นยังไงกันก็มาดูแบบทั้งหน้าเลยดีกว่านะผมสั่งยิ่งงักๆอย่างนั้นแหละถือว่าเป็นหน้ากากชิ้นแรกที่เกือบเหมือนมากยกเว้นด้านหลังคือไม่มีฝั่งหนึ่งนี้จะต้องเป็นพาราดอกใช่ไหมฮะแต่ผมบอกว่าผมทำแยกก็ว่าผมทำแบบติดกันมันยากเกินสำหรับผมมันเป็นแบบว่ามันยากเกินไปสำหรับผมฮะด้านหลังก็กระดาษนะฮะกระดาษนะครับผมแล้วก็มีอะไรไม่รู้เหมือนหูฟังมั้งฮะร่างน็อตออฟเฟเตอร์นี่เป็นร่างที่สองของพาราดอกนะครับผมถือว่าอันนี้เกือบเหมือนนะเกือบคือว่าเกือบเหมือนเอาอันนี้ออกไปก่อนนะผมนี่ผมจะให้ดูตอนแรกถ้าเราจะทำเนี่ยเราจะทำแบบร่างหน้าไว้ก่อนเหมือนไอ้ตัวนี้นะผมคือแบบว่าร่างหน้ามันแบบโค้งหน้าเป็นไงก็ทำแบบนั้นใช่ไหมผมแล้วก็เดี๋ยวผมหาอันนี้ก่อนเออนี่ไงก็ได้แล้วก็ทำกระดาษแบบว่าไงเดี๋ยวแบบเป็นงี้แบบว่าให้มันคุมให้มันโค้งเข้าหางี้แบบว่ามันเป็นหัวด้านหลังเราครับผมแล้วก็เอาแม็กเย็บแบบมาติดกับไอ้งี้โอ้ลำบากแล้วภาพกล้องแล้วติดอย่างงี้ผมแล้วก็ว้าไงเดียวแบบประมาณนี้ฮะแม็กเย็บติดแล้วก็โค้งอ่ะคิดรูปเองแล้วกันพอโค้งเสร็จมันก็จะได้แบบนี้ผมโค้งเสร็จโค้งรอบนี้นี่คือเนี่ยส่วนหัวทำยังไงผมก็นี่ดูด้านในเลยทำหัวโค้งแบบว่าเอากระดาษนะครับผมถัดแผ่นยาเล็กๆแล้วก็พาดติดกับตรงด้านหลังของกระดาษที่เราล่างไว้แล้วก็ทำเป็นรูปตัวกากบาทหรือตัว X นี่แหละแล้วก็แบบเอากระดาษทับให้มันพอแข็งๆนะครับผมแล้วก็เทปใสติดกับกระดาษตรงที่เราโค้งอันนี้ไว้ติดกับอันนี้นะครับผมส่วนด้านในนี่ผมทำโค้งนี่ผมต้องให้ลิงก์เลยนะผมทำโค้งมาจากชาแนลมาโตทีวีนะผมแล้วก็โครงนี้ทำมาจากขอคำแนะนำเขาก็ให้ดีนะผมก็ใครสนใจช่องเขาก็ทำหน้ากากไรเดอร์ทำหน้ากากมาสซิงเกอร์ทำไปดูได้ซึ่งมาดูรายละเอียดกันถือว่าชิ้นแรกนี่เกือบเหมือนเลยนะของผมอ่ะมานานทีไม่ได้ลงคลิปสอนทำหน้ากากแต่คลิปนี้กะจะสอนเลยนะผมแต่ว่าไฟวิดีโออ่ะที่ทั้งหมดผมทำอ่ะถ่ายไว้หายครับผมเหลือแต่รูปภาพถ่ายทันคือแบบว่าตอนใส่สีถ่ายเป็นรูปนะไม่ได้ถ่ายวิดีโอแล้วผมแล้วก็ใส่ไลน์อันนี้อันนั้นนะครับผมโอเคผมก็จะมีอะไรก็ไปดูกันเลยโอเคครับผมตอนแรกก็ผมทำทุกส่วนเสร็จแล้วนะครับผมนี่คือที่ผมถ่ายทันคือตอนแรกให้ทำการเอากระดาษ A4 หรือกระดาษอะไรก็ได้ผมมาตัดเป็นรูปดวงตาของพาราดอกผมแล้วก็ใช้เทปใสหรืออะไรก็ได้มาติดให้มันตรงส่วนตาที่เราเว้นไว้นะครับผมแล้วก็ใช้สีนะทาตรงที่เราแบบวาดไว้ทำให้เหมือนตัวต้นแบบนะครับผมแล้วก็ใส่สีแล้วก็ทำการให้เน้นชัดโดยการใช้สีดำในการล่างให้ชัดนะครับผมแล้วก็ล่างเวลาล่างภาพนี้ต้องบอกเลยนะว่าต้องร่างบางๆนะถ้าล่างเข้มนี่คือแบบมันจะเห็นรอยเลยนะครับผมก็ใช้สีดำในการขีดเส้นคือใช้สีเมจิกในการระบายนะครับผมแล้วก็ตรงตานี่จะทำการร่างด้วยแต่การใช้ร่างนี่คือต้องเขียนแล้วเขียนเลยนะครับผมก็คือการใช้สีเมจิกสีดำวาดให้พอดีนะครับผมให้ถูกตามต้นแบบหรือแล้วแต่คุณนะผมแล้วก็ทำการตัดกระดาษตรงรูปคิ้วนะครับผมแล้วก็ทาสีไปเลยหรือไม่ก็ติดเทปใสก่อนแล้วก็ทาสีผมแล้วก็เอามาติดแล้วก็ใช้ปากกาหมึกดำเนี่ยก็คือสีเมจิกตาม้าดำเนี่ยขีดอีกครั้งหนึ่งขีดตรงคิ้วให้เป็นเส้นสีดำชัดๆนะผมแล้วก็ไปติดตรงตาของพาราดอกล่างนี้นะผมก็ให้ถูกโต๊ะเอ้ยถูกเป๊ะนะครับผมแล้วก็วาดตามให้ถูกต้องในต้นแบบนะครับผมโ
โอเคสำหรับช่องนี้นะผมก็หากใครสนใจหน้ากากนี้นะผมลองไปถามมาโตะก็ได้ก็ทำเป็นนะผมโอเคผมก็อันนี้เป็น EP แรกครับผมที่ผมทำเสร็จได้ไปอีกหัวหนึ่งคือหัวพลดอกหน้าเพอร์เฟคโกโซก็จะมาทำต่อในพาร์ทหน้ากันนะครับผมก็ถือว่าเกือบเหมือนนะครับต้องไม่มีอะไรเพอร์เฟคโกโซด้านหลังเลยโอเคผมก็ช่องนี้ก็ฝากกดไลค์ครับแล้วก็กด subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมคิ้วๆไม่รู้แฟนเพจนะผมก็มีคนขอสร้างหน้ากากอยู่นะผมก็จะไปทำตามคิวที่เขาขอก็พยายามผมทำหน้ากากไรเดอร์อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยที่ผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว